สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่เทคฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าการตีบวกนะครับสตโนอานาวาแล้วก็ฮาโลคือ3ตัวเนี่ยจะตีบวกกันยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอ่านในโปรไฟล์ยาแน่นอนแหละเขาก็จะบอกว่ามันเป็นพิษต่อตับเนาะควรเป็น 47AA ใช่ไหมครับทั้ง3ตัวเนี่ยคือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้ร่วมกันโอเคคือถ้าพูดแบบนั้นมันก็ถูกต้องแล้วครับถ้าเพื่อสุขภาพนะแต่ว่าสำหรับการแข่งขันนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการทําอะไรที่เสียสุขภาพคือมันตรงกันข้ามการที่มีหุ่นที่ดีกล้ามเนื้อแบบว่าคมชัดเนื้อมันปิ้นออกมาแห้งขนาดนั้นเนี่ยครับก็คือมันต้องแลกกับการเสียสุขภาพนะครับแต่ว่า3ตัวนี้ก็ใช้แค่ชั่วขณะนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ4-6วีคบ้างอะไรบ้างคราวนี้ผมจะดูเรื่องการสแต็กแล้วกันก็คือเป็นการแนะนำเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำตามก่อนอื่นนะครับแล้วก็หาดูโปรไฟล์ได้นะครับเนี่ยครับหาดูโปรไฟล์เขาก็จะบอกเห็นไหมสิวนะครับหลายคนนะมีปัญหาเรื่องสิวนะครับใช้เทสแล้วเป็นสิวผมจะบอกนี้ AS เป็นสิวทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นจาก DHT หรือว่าจากเอนโดเจนิกที่มันสูงขึ้นนะครับแม้แต่ผมร่วงครับคุณหนีไม่พ้นผมมองว่ามันไม่ใช่ผลข้างเคียงนะครับมันคือผลของมันนั่นแหละนะครับคือมันเป็นลักษณะเด่นเพศชายครับจะช้าจะเร็วแล้วแต่คนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะโชคดีครับก็ผลด้านนี้อาจจะไม่แสดงกับเขาเลยนะครับก็อาจจะมีนะครับโอเคอาจจะมีนะครับก็ดูพอดูโปรไฟล์นะครับอันนี้อานาวานะครับ3ตัวคราวนี้มาดูการสเต็กอันนี้ผมยกตัวอย่างนะก่อนเป็นสเต็กช่วงแข่งนะครับแล้วมีเวลาสั้นๆคือไดเอทแค่8สัปดาห์นะครับด้วยความที่แข่งมาแล้วรอบหนึ่งไดเอท12สัปดาห์ใช่ไหมครับต่อมาทำ TRT ก่อน8สัปดาห์ก็ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูการสเต็กส่วนของอานาวาสตาโนแล้วก็ฮาโลสตาโนผมเลือกเป็นสตาโนแท็บคือแบบกินนะครับแบบกินเนี่ยมันสะดวกเรื่องการจัดการโดสส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเวลากินได้แล้วก็ไม่ต้องปักทุกวันนะครับเพราะว่าปกติสำหรับการแข่งขันเนี่ยเฉพาะพวก 10A หรือ 10P นี่ปักกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไหวนะครับแล้วมาปักวินซอนนะครับวินซอนก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าของซาตาโนโซโลนนะครับก็คือปักทุกวันแต่ว่าซาตาโนแท็บเรากินทุกวันมันก็ยังไหวกว่านะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างอานาวาซาตาโนฮาโลอันนี้คือผมใช้ประมาณผมจะกะประมาณนี้นะครับถามว่ามันเกินจากที่ในเว็บไซต์แนะนำไหมมันก็ต้องบอกว่ามันก็เกินอยู่แล้วนะครับมันคือการแข่งขันนะครับมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวครับแล้วไอ้ที่เขาเขียนขึ้นมาพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่การแนะนำนะครับดังนั้นเราก็มาปรับใช้ตามสภาพนะครับแล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเป็นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำไม่ว่าจะเป็นอานาวาซาตาโนแท็บฮาโลนะครับถ้าสังเกตดูฮาฟไลท์เขานะครับผมให้ดูนี่ครับฮาฟไลท์เขาแค่9ชั่วโมงนะจะสั้นมากผมจะแบ่งกิน2เวลานะครับแบ่งกิน2เวลาคือเช้าเย็นอย่างเงี้ยแล้วให้ไปดูที่กราฟนะครับกราฟการได้โดสของยาถ้าคุณกิน1เวลากับ2เวลาไหนดีกว่ากันแต่ทั้ง2แบบไม่มีผิดถูกนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าผมแบ่งกิน2เวลาดีกว่าในเมื่อมันกินเนาะมันสะดวกก็แบ่งกินเอานะครับก็ดูตามกราฟนะครับหลายๆคนจะเห็นความแตกต่างเลยเวลาเราพอดกราฟขึ้นมาผมทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้แล้วนะครับลองไปเล่นกันดูมันจะแตกต่างกันเยอะนะครับเรื่องโดสที่ได้สภาพที่ได้ดังนั้นเนี่ยทําไมการแข่งขันบางคนถึงบอกว่าต้องปักทุกวันอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ไม่ได้ปักทุกวันอย่างบางคน 10A เนี่ยรู้กันอยู่ว่าฮาฟไลฟ์เขา24ชั่วโมงครับแต่ทั้งอายุเขาก็อยู่ประมาณ2วันอยู่ดีนั่นแหละก็อาจจะปักวันเว้นวันนะครับแต่ว่าสำหรับการแข่งขันเนาะบางทีเราอยากให้สภาพมันโหดทุกวันนะครับเพื่อการอะไรล่ะเช็คสภาพด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ต้องปักทุกวันนะครับก็เอากันจนพุนเลยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้นะครับแต่ว่าอยากให้ศึกษาอยากให้รู้นะครับว่ามันใช้กันขนาดนี้นะครับว่าสุขภาพเนี่ยมันพังกันขนาดไหนนะครับที่กว่าจะได้หุ่นแบบโหดๆมาแล้วไอ้หุ่นที่ได้ว่าโหดๆก็ได้แค่ชั่วขณะนะครับไอ้จากยา3ตัวเนี้ยคือชั่วขณะแค่ตอนแข่งแค่นั้นนะครับงั้นเนี่ยจะเห็นว่าแลกการเป็นการแลกเปลี่ยนอ่ะค่อนข้างเยอะกับสุขภาพที่เสียไปซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ได้แสดงผลตอนนี้แหละมันต้องไปนู่นแหละอายุเยอะๆนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีใครแบบลากยาวแล้วเนาะพวกยากินครับก็ประมาณนี้นะครับก็สเต็กประมาณนี้แล้วกัน
เอาไปปรับดูที่จริงลองไล่จาก30ก็ได้แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ถนัดแต่ผมบอกก่อนไม่ใช้ดีสุดทั้งผมร่วงทั้งสิวมาแน่นอนนะเพราะยาสาบตัวเนี้ยเป็น DHT นะครับแรงด้วยนะครับผมร่วงสิวโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับทั้งนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีครับตรวจเลือดนะครับไม่ใช่เอาแต่ใส่ของกันอย่างเดียวเลยไม่ตรวจสุขภาพเลยผมเคยเจอหน้าหลายคนที่เข้ามาคุยๆเนี่ยคือสุขภาพไม่ตรวจเลยนะครับต้องบอกงี้ตรวจเยอะแล้วปีนึงเนี่ยมี 2-3 ครั้งนะครับคุณต้องเผื่อเงินตรงนี้นะครับคือถ้าไม่ใช้ดีสุดนะครับถ้าไม่ใช้คือรวยไปแล้วผมพูดตรงๆคุณต้องเติมมันไปเรื่อยๆคุณหยุดเติมคุณก็กลับมาธรรมชาติไม่มีถาวรนะครับกินซ้อมดีแทบตายถ้าหยุดเติมของพวกนี้คือกลับมาธรรมชาตินี่คือข้อเสียผมว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างแบบรุนแรงนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สำหรับใครนะครับที่สนใจหนังสือฟิสิกส์ฟอร์ดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วย2เล่มนะครับ 2,000 บาทเมื่อก่อนนี่เล่มละ 2,000 นะครับแต่พอดีมันใกล้หมดแล้วแหละก็เลยจัดโปรให้มันหมดไปนะครับก็ทักมาซื้อได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ